สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่เกม7ปากอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปอัปเดตผลคะแนนโหวตนะครับของกิจกรรมโหวตฉลองตัวละครเฟสติวัลนะครับครบรอบ 4.5 ปีของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูกันว่าคะแนนที่พวกเราโหวตเนี่ยตัวละครไหนนะครับจะได้อันดับที่เท่าไหร่บ้างนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยยังคงเป็นจอเล็กเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมต้องเข้าผ่านทางมือถือนะในคอมเนี่ยมันไม่สามารถเปิดได้นะครับโอเคกิจกรรมโพสำรวจสุดพิเศษฉลองครบ 4.5 ปีนะครับก็เริ่มจากทางฝั่งอัศวินเฟสติวัลนะครับสำหรับท็อป3นะครับของปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นมาเอลครับได้ผลโหวตอยู่ที่ 23.1 นะเพื่อนๆแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นดันนรก 19.4% ครับอันดับที่3เนี่ยตามมาติดเลยนะครับเพลิงผ่านชีวิต Ultimate Escanor ครับด้วยคะแนนโหวต 19.3% ครับก็สำหรับท็อป3นะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มได้เลยนะว่ามันจะอยู่ในไลน์อัพตู้กาชาเฟสติวัล 4.5 ปีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต่อมาครับอันดับที่4นะครับตัวนี้เนี่ยเอาจริงคะแนนถือว่าห่างไม่มากนะครับกับผู้ข้ามขีดจำกัดบันหรือว่าบันแสงนะครับคะแนนโหวตสูงถึง 16.5% เลยเพื่อนๆก็ทั้ง4อันดับนี้เนี่ยผมว่าไม่มีอะไรน่าติดใจนะเพราะว่าทั้ง4ตัวตรงนี้เป็นตัวละครที่โหดมากๆนะครับณแพทปัจจุบันนะส่วนอันดับที่5ครับคะแนนเริ่มทิ้งห่างแล้วเพื่อนๆจะเป็นดัต 3,000 ปีหรือว่าผู้ทรยศเมลิโอดัตนะครับด้วยอัตราโหวต 3.4% นะครับแล้วก็อันดับ6อลิซาเบธแสงนะครับ 2.8% อันดับ7เอเทราซ่าคุ้มคลั่ง 2.7% นะครับแล้วก็อันดับ8น้องดีเอ็นเอนะครับที่เมื่อวานผมโหวตไปด้วยนะได้อยู่ที่ 2.6% ครับซึ่งอัศวินที่อยู่หลังน้องดีเอ็นเอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกลับขึ้นมายากแล้วนะเพราะว่าคะแนนมันค่อนข้างทิ้งห่างพอสมควรนะครับและถ้าถามว่าตัวละครเฟสติวัลกี่อันดับที่จะได้เข้าไปอยู่ในไลน์อัพกาชาฉลอง 4.5 ปีนะครับผมคิดว่าตัวละครที่น่าจะได้เข้าไปอยู่เนี่ยมันน่าจะประมาณ5อันดับแรกเพื่อนๆถ้าอ้างอิงจากตู้กาชาเฟสก่อนๆนะส่วนมากตัวละครเฟสติวัลที่อยู่ในไลน์อัพตู้เนี่ยมันจะมีประมาณ 6-7 แบบไม่รวมเฟสตัวใหม่นะอ่ะก็ลองดูตัวอย่างเฟสล่าสุดนะครับของน้องเฮียวจังนะคือถ้าไม่รวมเฮียวจังตัวใหม่เนี่ยมันจะมีตัวละครอยู่นะครับทั้งหมด3 6 7นะครับ7ตัวนะเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะครับถ้าลองมาดูหมายเหตุที่เขาเขียนไว้ด้านล่างนะคือมันจะมีตัวละครเฟสติวัลนะครับอีก2ตัวที่การันตีอยู่ในตู้อยู่แล้วนะนั่นก็คือดันลอตเวย์นะครับกับปฏิญาณแห่งแสงลูเชลนะครับ2ตัวนี้เนี่ยทีมงานเขายัดลงตู้แน่นอนแบบ 100% นะเพราะว่าทั้ง2ตัวเป็นตัวละครที่สามารถปลดระดับ LR ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ว่างที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันน่าจะเหลือประมาณสูงสุดเนี่ยคือ5ที่เพื่อนๆ5ที่นี่คือเต็มที่แล้วนะเพราะว่าอีก1ตัวนะครับจะเป็นตัวละครเฟสติวัลตัวใหม่ถ้าตามลีกเนี่ยก็คือน้องอลิซาเบธจังนะก็ถ้าคะแนนเป็นไปตามนี้นะครับฝั่งเฟสติวัลที่จะได้เข้าไปอยู่เนี่ยก็จะมีมาเอลนะครับดันนรกUltimate Escanor บันแสงนะครับแล้วก็ดัส 3,000 ปีนะซึ่งอันดับที่5ตรงนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้โหวตแล้วไม่อยากได้ดัส 3,000 ปีนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับระหว่างอลิซาเบธแสงเอเทราซ่าคุ้มคลั่งกับน้องดีเน่จัง3ตัวนี้เนี่ยอยากจะได้ตัวไหนมากที่สุดผมก็แนะนำว่าให้โหวต3ตัวนี้ไปนะสาเหตุที่ผมเชียร์3ตัวนี้นะครับเพราะว่าดัส 3,000 ปีเนี่ยมันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับช่วงปีใหม่อย่างที่บอกไปตัวละครใหม่ที่มาทุกปีเนี่ยมันเป็นเมลิโอดัสอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็การันตีแน่ๆว่าความสามารถของมันเนี่ยมันจะดีกว่าดัตตัวเก่าๆนะครับที่สำคัญมันเป็นตู้ที่รวมเมลิโอดัตเฟสติวัลทุกตัวนะครับอยู่ในตู้ด้วยนะจากที่ผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็พูดให้เพื่อนๆไปตัดสินใจดูแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่โหวตนะครับว่าจะโหวตให้ใครนะโอเคแล้วก็ต่อมาครับอัศวินฝั่งทั่วไปนะครับ อันดับ1เนี่ยไม่น่าแปลกใจเพื่อนๆก็คือลุงเทียของเรานะครับได้ท็อป1เลยนะอยู่ที่ 13.9% นะครับค่อนข้างทิ้งห่างเลยอันดับที่2เนี่ยจะเป็นล็อกซี่คลั่งนะครับ 10% แล้วก็อันดับที่3นะครับจะเป็นลูเชลซัมเมอร์นะครับอยู่ที่ 9% นะสำหรับลูเชลซัมเมอร์เนี่ยเอาจริงผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะผมคิดว่าลุงเฟย่าซัมเมอร์น่าจะได้คะแนนดีกว่าลูเชลนะส่วนตัวละครอื่นๆนะครับอันดับที่7ทริสตันครับ8อลิซาเบธหรือดูเป็นไม้ผลีนะครับแล้วก็9นี่โมโนผมนะครับติดด้วยอันดับ10เมกาด้าแดงนะครับ11บุญฮิวเขียว12ก็จะเป็นลูเชลเขียวนะครับแล้วก็13
คิงวาเลนไทน์เพื่อนเดียวคิงได้13เลยเหรอโอเคครับก็อันดับจะประมาณนี้นะก็สำหรับไลน์อัพตัวละครธรรมดานะครับถ้าถามว่าจะมีกี่อันดับนะครับที่ได้เข้าไปเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะแต่ถ้าจากการคาดเดานะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ตัวบวกลบเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้บุญฮิวเขียวลูเชลเขียวคิงวาเลนไทน์นะครับตัวละครเหล่านี้เนี่ยแล้วยังไม่ได้โบสนะครับผมก็แนะนำให้โบสเพิ่มไปนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสหลุดโผได้นะก็เอาจริงแค่ดูไลน์อัพเนี่ยเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยว่ามันมีแต่ตัวละครท็อปเทียร์อยู่ในตู้ทั้งนั้นเลยนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับตู้เฟสติวัลฉลอง 4.5 ปีเนี่ยเป็นตู้ที่คุ้มค่าคู่ควรแก่การเปิดหาแน่ๆนะพอตัวละครทุกตัวที่ออกมาเนี่ยน่าจะได้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับข้อมูลอัปเดตผลโหวตนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ต่อมาครับผมมีข้อมูลกิจกรรมนะครับทางฝั่งญี่ปุ่นมาอัปเดตให้เพื่อนๆเพิ่มเติมอีก1กิจกรรมด้วยก็จะเป็นกิจกรรมนี้เลยเพื่อนๆแจกตราประทับนะครับที่ไว้ใช้ปลดตัวละครระดับ LR นะซึ่งทีมงานเขาจะแจกรวมทั้งหมด30เหรียญเลยนะเพื่อนๆกติกาก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมทุกวันแค่นั้นเลยนะเป็นระยะเวลาติดต่อกัน2สัปดาห์นะครับก็กิจกรรมนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับต่อให้ตัวละครไม่ดีมากถ้าเล่นมาตลอดเนี่ยน่าจะเก็บปลดตัวละคร LR ที่ต้องการได้แล้วนะครับเพราะกิจกรรมช่วงหลังเนี่ยมันแจกเยอะจริงๆนะสำหรับไอ้ตาประทับอันนี้นะครับสำหรับผลโหวตนะครับเป็นยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเชียร์ตัวไหนเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่านะครับผมก็อยากรู้นะครับว่าเพื่อนๆคิดอะไรอยู่นะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ตัวว่าเพชรไม่พอนะครับคิดว่ายังไงก็น่าจะต้องเสียตังค์เติมเพชรเพิ่มเติมอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดแพ็คอะไรเลยผมก็แนะนำพวกแพ็คเพชรรายสัปดาห์นะครับรายเดือนพวกนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนอยู่แล้วนะรวมไปถึงฮอกพาร์ทด้วยนะครับและอีกแพ็คนึงที่ตอนนี้มันกำลังจำหน่ายอยู่เนี่ยก็จะเป็นแพ็คเกจเพชร Black Friday นะเพื่อนๆอันนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับก็ไปจัดกันได้นะยิ่งถ้าเพื่อนๆเติมกับร้านเรือจิโร่เนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ